แป้งชมลงคลิปเช้าอีกแล้วนั่นแหละเพราะพี่แป้งกลัวของมันจะหมดก่อนแล้วน้องๆ FC ของช่องพี่แป้งชมจะไม่ได้ของฟรีเช่นนี้กันพี่แป้งไม่รู้ว่าน้องๆดูการ์ตูนเรื่อง Powerpuff Girls กันหรือเปล่านะฮะและรู้จักตัวละครการ์ตูนเรื่องนี้ไหมนั่นคือตัวละครบัมเบิ้ลเองนะคะน้องๆน่ารักมากๆเลยซึ่งบอกเลยนะคะว่าเป็นลิขสิทธิ์แท้นะคะน้องๆและไม่ได้มาตัวเดียวมาถึง3ตัวครบเซตเขาเลยนะคะซึ่งเขาจะแจกอยู่ในแมปนี้เลยค่ะการ์ตูนเน็ตเวิร์คนั่นเองซึ่งพอน้องๆเข้ามาแล้วนะคะให้น้องๆเนี่ยไปคุยกับสาวๆ Powerpuff Girls ก่อนนะฮะแล้วก็กดชัวร์ไปน้องๆจะเห็นว่ามันมีหัวใจสีฟ้าแบบนี้ด้วยนะคะน้องๆเก็บไปด้วยนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะบอกค่ะว่าเควสต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่น้องจะต้องรู้และต้องเก็บนะคะคือมันจะมีอีขวดกลมๆเหมือนขวดยาพิษหรือขวดวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างนะคะให้น้องๆเนี่ยเก็บจำนวน50อันนะคะซึ่งบอกเลยว่าขวดยาพิษอันนี้นะเก็บแค่โซนนี้ก็พอนะคะไม่ต้องกระโดดไปตามเกาะนะคะน้องๆเพราะว่าสมมติถ้าเราเก็บแล้วมันจะเกิดใหม่เรื่อยๆนั่นเองค่ะบอกเลยว่าทำไม่นานนะคะน้องๆไม่ต้องแย่งกับใครด้วยนะคะสมมติเราเก็บอันนี้ปั๊บเราเดินวนกลับมาแถวเดิมเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่นะคะพอเราเก็บนางขวดยาพิษ50อันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะน้องๆสามารถกดหัวบับเบิ้ลแล้วดูได้นะคะว่าเควสเราสำเร็จแล้วอีก1เควสนั่นก็คือให้น้องๆนะคะตามหาอีหัวใจสีฟ้าที่พี่แป้งบอกตอนแรกว่าให้น้องๆเก็บนะคะเราจะต้องเก็บจำนวน20อันนั่นเองค่ะซึ่งตรงแรกตรงที่เราเกิดเนี่ยไอ้บริเวณตรงนี้ที่ไม่ได้ไปเกาะเนี่ยค่ะน้องๆมันจะมีเยอะมากๆเลยนะคะแนะนำว่าให้หาตรงนี้ให้หมดก่อนนะคะน้องๆซึ่งบางเกาะเนี่ยจะมี2อันบางเกาะจะมี3อันนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูค่ะว่าแต่ละเกาะมันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเกาะแรกที่พี่แป้งจะไปคือเกาะเบนเทนนะคะน้องๆซึ่งเบนเทนเนี่ยจะมีทั้งหมด2อันจะอยู่ตรงนี้อันนึงนะคะน้องๆจากนั้นเนี่ยให้น้องๆเดินไปตามพี่แป้งได้เลยนะคะจะอยู่ตรงเต็นท์อีกอันนึงนั่นเองค่ะแล้วให้เรากระโดดกลับไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเกาะอื่นกันซึ่งเกาะอันนี้นะคะน้องๆมันจะมีทั้งหมด3อันคือประตูบ้านอันนึงนะคะน้องจะเห็นแต่พี่แป้งอะหาไม่เจอตอนแรกนะคะแล้วก็อยู่ในโรงเรียนอันนึงแล้วก็อยู่ด้านหลังอันนึงนะคะซึ่งเกาะนี้จะมีทั้งหมด3อันนั่นเองเผอๆนะพี่แป้งบอกเลยว่ามันเกินนะคะมันไม่ได้มีแค่20อันด้วยนะคะเพื่อนน้องหาแล้วมันหาไม่เจอมันสุดปัญญาจริงๆอะมันมีเกินนะคะน้องๆเราหาในโรงเรียนเจอแล้วเดี๋ยวพี่แป้งออกไปด้านหลังนะคะซึ่งมันมีตัวประตูบ้านข้างหน้าด้วยอันนึงนะคะน้องๆสามารถไปเอาได้นะคะนี่เดี๋ยวเราเดินมานะคะมันจะอยู่ตรงนี้นั่นเองตรงโรงงานด้านหลังค่ะเมื่อเราได้ครบแล้วเรียบร้อยให้น้องนะคะไปเกาะอื่นได้เลยค่ะซึ่งเกาะต่อไปนะคะที่พี่แป้งจะไปเนี่ยมันคือเกาะนี้นะคะพี่แป้งอ่านชื่อไม่ทันนะคะขออภัยทีนะคะน้องๆมันมาถึงนะคะมันจะมีอยู่ข้างหน้าตัวเราเลยนะคะ1อันนะคะน้องๆก็จะเห็นอยู่แล้วนะคะนี่ตรงนี้นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าพี่แป้งไม่ได้เก็บเพราะลืมเก็บนะคะบอกเลยว่าเกาะนี้มี3อันนะคะน้องๆพี่แป้งเพิ่งเห็นตอนทําคลิปเนี่ยแหละโอ้โหบอกเลยว่าลงไปข้างล่างก็จะมีอันนึงนะคะที่จะอยู่บนตึกของเรานั่นหมายความว่าเขาให้เราเก็บ20อันก็จริงค่ะน้องๆแต่ของมันมีเกินนะคะหาเจอแน่นอนค่ะไม่ยากเลยเมื่อเราเก็บครบแล้วเรียบร้อยนะคะน้องๆรีเซ็ตตัวได้นะคะแล้วก็ไปเกาะอื่นกันค่ะและเกาะต่อไปนะคะเราจะไปเกาะน้องหมีน้องแบกันนี่เองนะคะบอกเลยว่าพี่แป้งชอบดูนะอีเรื่องเนี้ยตลกดีนะคะต่อไปนะคะเราเก็บหัวใจตรงเรือปั๊บนะคะมันจะมีอยู่ด้านบนนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่แป้งพาไปดูนะคะมันจะอยู่ตรงขอบประตูด้านบนนะคะพี่แป้งก็มองหาอยู่อยู่ตรงไหนนะอ๋อเราเจอแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวแป้งหาคางขึ้นก่อนนะคะจะเด้งตรงนี้ไปนะคะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะจากนั้นเราไปเกาะอื่นกันเลยจ้าและเกาะสุดท้ายนะที่พี่แป้งจะไปอ่านไม่ทันอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะตรงนี้ก็หาง่ายเหมือนกันซึ่งตัวพี่เจอ2อันนะคะน้องๆอาจจะเจอมากกว่านั้นก็ได้นะคะเพราะมันเกินอยู่แล้วนะคะอ่านเราไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะพี่แป้งมี17อันแล้วนะคะเดี๋ยวไปหาในเมืองต่อนั่นเองนะคะตัดภาพไปเลยว่าพี่แป้งเอาอันสุดท้ายแล้วละกันนะคะอ่านเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทํายังไงต่อซึ่งสมมุติพอน้องๆเนี่ยทําเสร็จแล้วเรียบร้อยให้น้องเช็คก่อนนะคะว่าสต็อกตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะคะหากเป็นเลข0ข้างหน้าทับเนี่ยนั่นหมายความของตอนนี้มันหมดอยู่นะคะและจะเพิ่มสต็อกในชั่วโมงถัดไปนั่นเองแล้วก็ดูเลขข้างหลังด้วยนะคะว่าชั่วโมงต่อไปเนี่ยเขาจะเอามาเพิ่มสต็อกเท่าไหร่นะคะเหมือนตอนนี้พี่แป้งเข้ามาเช็คให้น้องว่าโอเคมันรีสต็อกทุก1ชั่วโมงนะคะต่อไปเป็น900ตอนนี้เหลือ0นะคะก็ต้องรออีก1ชั่วโมงเขาจะมาเพิ่มสต็อกให้นั่นเองใครอยากได้นะคะรีบทําเควสให้เสร็จนะคะน้องๆแล้วก็ตั้งนาฬิกาถอยหลังแล้วรีบมาเอาของนะคะรีบเข้าแมปก่อนที่เวลามันจะหมด1นาทีนะคะก่อนที่เขาจะรีสต็อกรีบมาทําตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ